ันนี้เรามาเจอกับดันฮีโร่นะครับซึ่งเดือนนี้มันเป็นแซ่มือตอนนี้ผมก็เซตทีมมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมของผมใช้จะเวิร์คขนาดไหนเลดที่ลงก็คืออยู่กลางๆนะครับคือลีดจะใช้แวมไฟแล้วก็ฮาปูแล้วก็เดดลมแล้วก็มังกรแล้วก็ฟิตมืดนะครับเรามาลองกันดันแรกนะครับก็จะเป็น9หางลมคู่กับแส้น้ำนะครับในส่วนห้องกลางจะเป็นเขาเรียกว่าหอมแสงกับวามืดซึ่งสกิลโหดมากดาเมจวามืดนี่นับว่าสุดยอดนะครับห้องที่4นี่จะเป็นแส้ไฟแล้วก็จะเป็นแฟนทอมน้ำซึ่งมันโหดสุดๆห้องนี้ผมว่ามันสุดๆแล้วแหละการที่ผมอเดสมาคือผมต้องกันตัวที่มันตายนะเผื่อจังหวะพลาดเรามาลงแบบเซฟๆ
เรียบร้อยเลทก็4นาทีกว่าๆเรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆอย่างไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะครับก็เอาไปทำได้นะครับผมวันนี้เราก็หมดแนวทางเพียงเท่านี้